ฝึกกองทัพเรือ2565ครั้งนี้นะเรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะเพราะว่ามีทั้งการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวันนะที่มีรถเกราะ BN16 นะที่กองทัพเรือซื้อจากจีนนะ3คัน398ล้านที่เข้าประจำการเมื่อต้นปีที่แล้วนะมาร่วมการฝึกเป็นครั้งแรกด้วยนะดังนั้นก็จะเป็นการโชว์ยิงนะโอ้โหเรียกได้ว่าบึ้มมากนะเข้าเป้านะมีความแม่นยำนะแล้วก็โอ้โหเรียกว่าแรงอัดเนี่ยนะคนยืนดูอยู่บนปูนี่แรงอัดถึงหน้าเลยทีเดียวนะก็เป็นการโชว์ศักยภาพครั้งแรกในการฝึกกองทัพเรือนะเป็นการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางวันนะหรือว่าคาวเฟกซ์นะฮะนอกจากนั้นนะก็จะมีการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงในเวลากลางคืนด้วยนะฮะหรือเรียกว่าคาวเฟกซ์ไนท์ไฟเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะที่กองทัพเรือไม่ได้ฝึกนานแล้วนะตั้งแต่ยุคบิ๊กนะพลเรือเอกนะอารีนิตเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเมื่อปี2559รู่เลยนะเพราะว่าแน่นอนการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณพอสมควรนะเพราะว่าต้องใช้กระสุนจริงแล้วก็ใช้จำนวนมากด้วยนะยิ่งเป็นการฝึกในการป้องกันฐานที่มั่นครั้งสุดท้ายหรือที่เรียกว่า Final Protective Fire เนี่ยนะก็เรียกว่ายิงกันแบบเต็มที่นะเพราะว่านะเป็นการป้องกันฐานที่มั่นนะในกรณีว่ามีข้าศึกบุกเข้ามาแล้วเราตั้งรับเนี่ยนะก็ยิงนะทั้งระยะสั้นระยะไกลระยะยาวเลยนะเพื่อที่จะป้องกันฐานที่มั่นป้องกันอธิปไตยของประเทศเราอันนี้ก็เป็นการฝึกในเวลากลางคืนนะเพื่อที่จะทำให้เกิดความชำนาญในเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็การปฏิบัติการรบนะก็ถือได้ว่านะเป็นโอ้โหการฝึกที่ตื่นตาตื่นใจมากนะคือประหนึ่งนะสตาร์วอร์บนบกเลยก็ได้นะสตาร์วอร์บนดินเลยนะเพราะว่ามีการสาดกระสุนนะฮะโอ้โหเรียกว่าเป็นหมื่นหมื่นนัดนะท่ามกลางความมืดนะโอ้โหนะเป็นกระสุนเราเห็นนะฮะเนี่ยนะฮะเป็นแสงสีแดงนะวิ่งยาวปุ๊บตลอดเวลาหลายนาทีเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกเพื่อความชำนาญของกำลังพลของกองทัพเรือนะฝึกคาวเฟกซ์เนี่ยนะกลางวันและกลางคืนเนี่ยฝึกกันที่สนามฝึกบ้านจันเขลมนะจันทบุรีนะฮะส่วนอีกการฝึกหนึ่งก็คือการฝึกยุทธวิธีทางทหารของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหรือว่าสอรฟนะที่หาดยาวทุ่งโปร่งสัตหีบนี่นะก็เป็นอีกการฝึกหนึ่งที่น่าสนใจนะเรียกได้ว่ายิงสนั่นฝั่งเลยทีเดียวนะเพราะว่าสอรฟเนี่ยก็มีภารกิจคือป้องนภารักษาฝั่งนะฮะเทียบได้ก็เป็นเหมือนทหารอากาศของกองทัพเรือนะที่ต้องดูแลทั้งฝั่งนะฮะแล้วก็ทั้งในภาคพื้นนะแล้วก็ดูแลทางอากาศด้วยกรณีว่ามีเครื่องบินหรืออากาศยานของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยลุกเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสอรฟเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการฝึกนะเรียกได้ว่าฝึกใหญ่นะจัดใหญ่จัดเต็มเลยนะฮะทั้งใช้ปืนต่อสู้อากาศยานแบบ37มมนะฮะแบบ40/70 มิลลิเมตรแล้วก็กระสุนปืนใหญ่วิถีโค้งนะปืนใหญ่วิถีโค้งเนี่ย155มิลลิเมตรแล้วก็ปืนใหญ่วิถีราบ130มิลลิเมตรนะคะซึ่งครั้งนี้นะฮะก็มีความพิเศษตรงที่นะฮะบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะได้ร่วมนะฮะในการยิงปืนใหญ่ด้วยนะฮะปืนใหญ่ที่บิ๊กเท่าผบ.ทร.ยิงเนี่ยนะเป็นปืนใหญ่อัตราจรนะฮะแบบ ATMG นะฮะซึ่ง ATMG เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นเลยจริงมันเป็นของอิสราเอลแต่ว่าทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่า DTI ของกลาโหมเนี่ยได้ร่วมกับอิสราเอลนะฮะในการพัฒนาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางกลาโหมนะแล้วก็ส่งให้กับกองทัพเรือนะฮะเพื่อมาใช้ประจำการเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนรถนะฮะจึงเรียกว่าอัตราจรก็คือสามารถที่จะเคลื่อนไปไหนได้ด้วยตัวเองนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยปืนต่อสู้อากาศยานหรือปืนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีลากนะลากกันเข้าไปนะดันกันเข้าไปนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยู่บนรถเพราะฉะนั้นก็จะเคลื่อนไปไหนแล้วก็มีความสะดวกในการปฏิบัติการนะโดยเฉพาะการใช้การรบนะเพราะฉะนั้นบิ๊กเท่าเนี่ยซึ่งแม้จะเป็นทหารเรือนะเป็นพัคนาวินเป็นปากเรือนะมาก่อนเนี่ยนะแต่ว่าก็ได้ร่วมในการยิงปืนใหญ่อัตราจร155มม.นะ ATMG นี้ด้วยนะดึงบึ้มเลยนะฮะนี่นะฮะดูภาพนะแล้วพอยิงเสร็จเนี่ยนะเขาก็จะมี
คล้ายๆประเพณีอ่ะลองสลุดนะถ้ายิงสลุดเนี่ยก็จะให้ลองสลุดอันนี้ก็จะให้กระสุนนะฮะก็ให้กระสุนลองของปืนใหญ่เนี่ยนะฮะเป็นที่ระลึกกับท่านพลเรือเอกสมประสงค์นะซึ่งท่านก็กำลังเข้าจาวนะสู่การเกษียณราชการในเดือนกันยายนนี้แล้วนะนี่ก็จะหมดเมษายนแล้วนะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะก็เหมือนเป็นการส่งท้ายด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวใกล้ๆคงจะมีการอำลากันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการฝึกกองทัพเรือนะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกองทัพเรือนะเพราะว่าบิ๊กเท่าเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงปืนใหญ่อัตราจรนะแต่ว่าตอนในการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงตอนกลางวันที่บ้านจันเคลมเนี่ยบิ๊กเท่านะก็ยิงปืนกลนะฮะ M60 E4 ด้วยนะยิงตับๆๆๆโอ้โหนะเรียกว่านี่ยังปวดหูอยู่เลยนะเพราะว่าไม่ได้ใส่เอียร์ปลั๊กนะฮะไปอยู่ใกล้ด้วยนะก็แต่ว่าแหมกว่าจะได้ยิงเนี่ยนะฮะบิ๊กเท่าก็เรียกว่าปืนมีปัญหายิงไม่ออกนะฮะ2ครั้งนะต้องเปลี่ยนแล้วก็เป็นครั้งที่3อ่ะบิ๊กเท่าก็เลยพูดขำๆว่าสงสัยยิงไม่ออกเพราะว่าใส่พระดีนะฮะนะแล้วก็ในการยิงเนี่ยก็ยังมีท่านพลเรือเอกธีรกุลกาญจนะรองผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะหรือว่าบิ๊กโต้งซึ่งเป็นผู้อำนวยการการฝึกกองทัพเรือนะฮะร่วมยิงด้วยนะแล้วก็บิ๊กจ๊อดนะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะฮะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเพิ่งย้ายกลับมาจากรองเสนาธิการทหารบกกองทัพไทยนะกลับมาเป็น5ฉลามทัพเรือและถูกมองว่าจะเป็นแคนดิเดตตัวเต็งผู้บัญชาการทหารเรือคนต่อไปเนี่ยก็ยิงด้วยนะคือบิ๊กโต้งกับบิ๊กจ๊อดเนี่ยยิงปืนM249 มินิมินะฮะก็ยิงโอ้นะยิงรัวผัดกันคนละชุดปุ๊บๆตอนดูนี่เหมือนกับว่าแม่นะฮะเหมือนยิงแข่งกันเหมือนนะฮะเก็บแต้มอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็พูดขำๆนะฮะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าภาพรวมของการฝึกกองทัพเรือในปีนี้นะฮะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็จัดเต็มจริงๆค่ะโอ้โห